10เรื่องที่น่าสนใจของรายการ Victory BNK 48 1. รายการ Victory BNK 48ออกอากาศทางช่อง Workpoint ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2561จนไปถึงวันที่25ธันวาคม2561รวมทั้งหมด26ตอนด้วยกัน 2. ในเทปที่ออกอากาศจะมีแขกรับเชิญมาทุกเทปแต่จะมีเทปหนึ่งที่แขกรับเชิญมา2คนนั่นก็คือเทปตอนที่18โดยคนแรกเจมส์ธีรดลจะมาแค่ช่วงแรกส่วนคนที่2ปู่จานลองไมจะมาในครึ่งหลังและมี2เทปที่ไม่มีแขกรับเชิญมาเลยนั่นก็คือเทปตอนที่23และเทปตอนที่26นั่นคือเป็นการแข่งขันนอกสถานที่3เดิมช่วงแรกที่ออกอากาศจะแข่งขันเกมเป็นคะแนนหากรวมคะแนนทั้งหมดทีมไหนมีคะแนนน้อยที่สุดจะต้องถูกลงโทษและต้องส่งตัวแทนไปลงโทษหาก2ทีมคะแนนเสมอกันก็จะต้องส่งตัวแทนทั้ง2ทีมไปลงโทษเช่นเดียวกันแต่ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นการเลือก VIP Victory ประจำสัปดาห์จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดแทน 4. ในบรรดาเมมเบอร์ BNK Project ทั้งหมดปันเป็นคนเดียวที่แข่งเป็นทีมแล้วไม่เคยพาทีมเอาชนะเลยสักครั้งเต็มที่ที่สุดคือทำให้ทั้ง2ทีมเสมอกัน 5. อิสรินะเป็นคนที่ได้ VIP Victory มากที่สุดถึง3ครั้งด้วยกันได้แก่เทปตอนที่14มีแขกรับเชิญเป็นนนเดอร์ไวท์เทปที่16มีแขกรับเชิญเป็นภูเงาะรถสุคนและเทปตอนที่19มีแขกรับเชิญเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ 6. ตอนเริ่มแรกพิธีกรทั้ง2คนอย่างโค้ชปาโมดและอุ่นภาคภูมิอาจจะไม่มีเมมเบอร์ที่ชอบใครเป็นพิเศษพอมาภายหลังได้ร่วมงานกับเมมเบอร์ด้วยกันพิธีกรทั้ง2คนเริ่มชอบเมมเบอร์ถึงขั้นเสียอาการทันทีโดยโอ๊ตปาโมดชอบเจนส่วนอุ่นภาคภูมิชอบโมบายไม่เชื่อไปดูแล้วก็มีคุณกิกกี้เต็มไปหมดเลยอาจจะไม่ไหวแล้วครับเนี่ยเจนไหนเลยครับน้องเจนอยู่ข้างนอกเลยครับเจนเข้าไปเลยเจนเข้าไปเลยค่ะเจนโทษค่ะเจนเข้าไปเลยค่ะเจนเขามีเลยครับเจนบอกพี่โอ๊ตเต้นหน่อยสิครับหมุนครั้งเดียวตายขึ้นไปห้าปีด้วยเมื่อวานเจอเขาความนึงอะไรอยากได้ยินเมโลดี้ตัวนี้บ่อยๆลาอะไรน่ารักที่สุดครับสิบวิเอาแล้วสิบวิครับสิบวิสิบวิลาอะไรน่ารักที่สุดครับลาอะไรครับสิบวิสิบวิสิบวิหมดเวลาครับหมดเวลาเลยครับเฉลยว่าลายูเนิร์ฟเลิฟยูนะขอคุยกับพี่อุ่นหน่อยได้ไหมครับเชิญครับพี่อุ่นมีอะไรจะคุยพี่อุ่นหน่อยพี่อุ่นยังสบายดีอยู่ใช่ไหมครับผมมึงลองมานั่งตรงนี้มึงจะรู้สึกเอวินเอางี้ป่ะไอ้พี่สิ่งที่กูได้ยินนะมันเหมือนงูหางกระดิ่งอ่ะมันหายใจแผ่วๆแบบมันคนจะตายอ่ะมึงจะรู้ก็ยินดีกับพี่อุ่นนะครับผมได้จัดรายการกับน้องโมบายแล้วนะฮะเป็นไงล่ะเชื่อหรือยัง7ปกติแล้วทุกสัปดาห์เมมเบอร์ในทีมทั้ง2ทีมจะผัดเปลี่ยนกันร่วมรายการตัวอย่างเช่นสัปดาห์แรกอยู่ทีมสีแดงสัปดาห์ที่2อยู่ทีมสีน้ำเงินหรือบางสัปดาห์ไม่ได้ปรากฏเลยก็มีแต่ก็จะมีเมมเบอร์บางคนตลอดการออกอากาศก็จะอยู่แค่สีเดียวสีแดงได้แก่ออมและจูเน่มาแค่3ครั้งทั้งคู่สีน้ำเงินเดี๋ยวผมขอไล่จำนวนครั้งนะครับมีทั้งหมดได้แก่เข่งไมล่ามาคนละ1ครั้งแคนเมษาเค้กมาคนละ2ครั้งสตางวิวมาคนละ3ครั้งมายูพาขวัญมาคนละ4ครั้งและมินมา6ครั้ง8เมมเบอร์ BNK Project ที่มาร่วมรายการมากที่สุดนั่นก็คือน้องเจนมาทั้งหมด17ครั้งส่วนเมมเบอร์ BNK Project
ที่มาร่วมงานน้อยที่สุดนั่นก็คือแข่งและไมล่ามาคนละ1ครั้งเท่านั้นและเมมเบอร์ BNK Project ที่มาร่วมรายการต่อเนื่องหลายสัปดาห์มากที่สุดนั่นก็คือตาหวานมาต่อเนื่องทั้งหมด8ครั้งซึ่งตาหวานมาปรากฏตัวตั้งแต่เทปตอนที่1ถึงเทปตอนที่8เลยทีเดียว9ปกติรายการ Victory BNK Project จะมีทีมการแข่งขันแค่2ทีมนั่นก็คือทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินแต่ในเทปตอนที่23เป็นการแข่งขันทำภารกิจนอกสถานที่ซึ่งจะมีทีมสีเขียวเพิ่มอีก1ทีมรวมเป็น3ทีม10ถึงแม้รายการ Victory BNK Project จะจบลงและไม่ได้ทำในซีซั่นต่อไปเมมเบอร์ BNK Project ทุกคนก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแขกรับเชิญรุ่นพี่ทุกแขนงทำให้พวกน้องๆมีทักษะความสามารถต่างๆที่มากขึ้นได้จนถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับอีกอย่างแฟนคลับทุกคนรวมไปถึงพิธีกรทั้งสองคนก็มีความสุขที่ได้เห็นน้องๆแต่ละคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นขอบคุณรายการ Victory BNK มากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง Tommy Slot แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ